กลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Huawei ครับในรุ่นของ Nova 7แบบ 5G นะครับแล้วก็7 SE แบบ 5G โทรศัพท์มือถือ2รุ่นนี้เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่12มิถุนายนนี้จัดเต็มในเรื่องของชิปเซตตัวใหม่เป็น Kirin 985แบตเตอรี่ที่อืดขึ้นนะครับการชาร์จที่เร็วขึ้นถึง40วัตต์ซูเปอร์ชาร์จและกล้องหลัง4ตัวหลังจากที่เสร็จสิ้นการเปิดตัวสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Huawei P40 5G P40 Pro 5G และ P40 Pro Plus 5Gล่าสุดทางหัวเว่ยประเทศไทยก็เตรียมที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือทายาทรุ่นต่อไปของตระกูล Nova 7 Series 5G ในเดือนนี้ครับวันที่12มิถุนายนนี้หัวเว่ย Nova 7 Series 5G เตรียมที่จะเปิดตัวในประเทศไทยทั้งหมดถึง2รุ่นครับได้แก่หัวเว่ย Nova 7 5G และ Nova 7 SE 5G ครับซึ่งสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นแรกในไทยนะครับที่รองรับเครือข่าย 5G และจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูพรีเมียมเทียบเท่ากับเรือธงเลยอันแรกก็คือมีการเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอครับที่เรียกว่า In Display Selfie รวมถึงระบบกล้องหลังถึง4ตัวครับโดยในรุ่นของ Nova 7 5G นั้นจะมาพร้อมกับชิปเซตรุ่นล่าสุดอย่าง Kirin 985ส่วน Nova 7 SE 5G จะมาพร้อมกับ Kirin 820 5G และยังมีแบตเตอรี่ถึง 4,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็วที่40วัตต์ซูเปอร์ชาร์จเหมือนกันด้วยสำหรับตัว Huawei Nova 7 5G มีราคาเปิดตัวในประเทศจีนอยู่ที่ 2,999 หยวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยคือ 13,700 บาทครับส่วนตัวรุ่นน้องอย่าง Nova 7 SE 5G เปิดราคาอยู่ที่ 2,399 หยวนหรือประมาณ 11,000 บาทครับซึ่งก็ต้องมารอรุ่นกันต่อไปนะครับว่าโทรศัพท์มือถือทั้ง2รุ่นนี้มาเปิดตัวในไทยแล้วราคาจะใกล้เคียงกับที่เปิดตัวในประเทศจีนหรือเปล่าบวกลบกันมากน้อยแค่ไหนไว้เปิดตัวแล้วเรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงงานมหกรรมบ้างเทคโนโลยีที่มีการเลื่อนไปเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเองครับงาน CES 2021นะครับเตรียมจัดขึ้นมีกำหนดการเปิดตัวแล้วอยู่วันที่6ถึง9มกราคมปี2021ครับพร้อมกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เริ่มปี2020มานะครับก็มีเหตุการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้งานอีเวนต์แล้วก็คอนแทรคต่างๆนะครับต้องคืนเงินลูกค้าแล้วก็เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดแม้แต่งานสมาร์ทโฟนระดับโลกอย่างงาน MWC 2020ที่จะจัดขึ้นในเมืองบาร์เซโลนานะครับก็ต้องถูกยกเลิกไปหรืองานที่แก้ปัญหาโดยการจัดอีเวนต์แบบถ่ายทอดสดแทนนะครับหรือให้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองแต่สำหรับงาน CES 2021ก็ยังคงเดินหน้าวางแผนพัฒนาต่อไปแล้วก็พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดวันเวลาที่กำหนดณตอนนี้นะครับอยู่ที่ระหว่างวันที่6ถึง9มกราคมปีคริสต์ศักราช2021สถานที่ที่จัดนะครับก็จะเป็นลาสเวกัสเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยงานจะถูกจัดแบบรัดกุมและมีกฎระเบียบที่มากยิ่งขึ้นเช่นการทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมองดการใช้เงินสดหรือเลี่ยงการสัมผัสนะครับลดการแพร่เชื้อนั่นเองนอกจากนี้นะครับทาง CTA ยังได้เพิ่มเนื้อที่นะครับทางเดินให้กว้างยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมงานจะได้ไม่เข้าใกล้กันมากจนเกินไปผู้เข้าร่วมงานทุกคนนะครับจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมงานและต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทุกครั้งนะครับนอกจากนี้ทาง CTA ยังวางแผนที่จะขยายช่องทางการชมงานออนไลน์เพิ่มเติมด้วยเช่นการไลฟ์สตรีมหรือแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยสามารถดูอยู่ที่บ้านได้ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการการรับรองออกมามากมายนะครับก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ยังกล้ากลัวที่จะไปงาน CES 2021สาเหตุเพราะหลายๆคนเชื่อว่า CES 2020เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่ทำให้เชื้อเนี่ยมีการระบาดและกระจายไปวงแต่ทาง CTA ไม่อยากจะยกเลิกงาน CES เพราะเห็นตัวอย่างจากงานยักษ์ใหญ่อีกงานที่ถูกยกเลิกไปนะครับอย่างงาน MWC 2020ที่ทำให้เสียผลประโยชน์ไปมหาศาลอย่างไรก็ตามนะครับหากเมื่อถึงเวลางานแล้วเนี่ยและสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการประกาศยกเลิกกระทันหันอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูในเรื่องของอนาคตนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็นิ่งเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสกิมมี่ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย